วิตามินซีป้องกันอะไรครับช่วยเรื่องอะไรหนึ่งเลือดออกตามไรฟันเนี่ยอันนั้นคือสาเหตุที่เขาไปสกัดวิตามินซีจากส้มมานะครับเลือดออกตามไรฟันเนี่ยแล้วไอ้การสกัดวิตามินซีจากส้มนี่แหละที่เป็นที่มาทำให้เกิดฟู้ดแมทริกซ์เข้าใจไหมครับนะทำให้เกิดฟู้ดแมทริกซ์เอ๊ะทำไมสกัดมาตอนแรกเข้มข้นเท่านี้ปั๊บให้ทหารกินที่ไปลบในเรือมันไม่มีสารอาหารพวกนี้กินแล้วร่างกายสร้างไม่ได้ต้องได้จากภายนอกคือได้จากผักผลไม้ปรากฏว่าเป็นเลือดออกตามไรฟันกันหมดเลยพอสกัดสารวิตามินซีจากส้มให้กินเอ๊หายหายปั๊บก็พยายามสกัดให้มันเข้มข้นขึ้นอีกเพื่อที่หายเร็วขึ้นกลายเป็นเชิงเดี่ยวปั๊บให้กินเฮ้ยไม่หายงงก็เลยอ๋อเป็นที่ไปที่มาอ๋อที่เรากินกันในปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยคือใช้ไม่ได้เลยแล้วมาพอมีการทดลองที่ผมเอาการทดลองให้ดูเนี่ยก็เลยอ๋อรู้เลยว่านี่คือฟู้ดแมทริกซ์นั่นคือไม่ใช่ฟู้ดแมทริกซ์นั่นคือเชิงเดี่ยวซึ่งเชิงเดี่ยวพอสกัดเสร็จใช้ผลิตโดยสารเคมีได้ไหมได้นะครับเพราะวิตามินซีช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องอะไรฮะเอาหลักก่อนหลักช่วยเรื่องอะไรเยอะมากใช่ไหมเรื่องหลักๆมีหลายหลักผมกินเนี่ยเพื่อป้องกันหวัดถ้าเมื่อไหร่เป็นหวัดก็ดับเบิลหรือทริปเปิลโดสปกติกินเวลา2เม็ดถ้าวันไหนเป็นถ้าช่วงไหนเป็นหวัดก็เวลา4หรือ6แล้วแต่โอเคไหมป้องกันหวัดต้องการผิวดีด้วยเพราะตีกอล์ฟไม่อยากให้มันผิวมันแย่มากไปกว่านี้นะกินเพื่อให้ผิวดีด้วยก็คือกินเหมือนอันเดียวกันนั่นแหละแต่มาที่ผิวด้วยโอเคไหมแล้วอะไรอีกครับช่วยเรื่องอะไรหวัดก็คือภูมิต้านทานนั่นแหละถูกไหมอันเดียวกันเนาะแต่ว่าชี้ชัดไปว่ากินเข้าไปเนี่ยไอ้ภูมิต้านตรงเนี้ยคือไปที่หวัดนะโดยตรงโอเคไหมนะครับ1แคปซูลเท่ากับกินส้มประมาณ50ผลนะเนี่ยพวกนี้คือมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากแล้วข้อสำคัญคือมันก็ไปซ้ำกับอย่างอื่นอีกเยอะเช่นถ้าเกิดบอกเกี่ยวเรื่องเซลล์ประสาทนี้ไดนามิกพลัสก็ไม่ต้องกินแล้วเนี่ยใช่ไหมครับมันจะง่วงไปหมดเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะเอาเป็นแก่นๆว่าถ้าเป็นซีเพล็กซ์ผมได้ไปที่อะไรครับหวัดผิวพรรณและสำคัญคือได้มาฟรีๆคือเรื่องของต้อกระจกป้องกันต้อกระจกคาตาแลกดีมากต้องมีวิตามินซีนะครับเนี่ยผมเอาแค่3ตัวพอจบโอเคไหมจะได้ไม่ไปซ้ำอย่างอื่นมาไปต้านมะเร็งด้วยอะไรด้วยผมแล้วไฟเผ็ดก็ไม่ต้องกินเนี่ยไฟเผ็ดก็ต้านมะเร็งวีบ้าก็ไม่ต้องกินคือมันไปกันใหญ่มันไปกันใหญ่นะครับไปกันใหญ่แล้วงานวิจัยซีเพล็กซ์มีเยอะแยะเลยครับนะครับแต่ผมคัดมาคือเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีในเลือดและเนื้อเยื่อระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ทานวิตามินซีแบบสารเชิงเดี่ยวและฟู้ดแมทริกซ์เปรียบเทียบให้ดูเลยครับที่เราซื้อตามท้องตลาดถ้าจำได้ตอนผมเด็กๆเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะเอาวิตามินซีมาให้เด็กๆกินใช่ไหมอมเปรี้ยวๆอร่อยเหมือนเป็นขนมด้วยอ่ะตอนหลังก็โดนห้ามนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ากินเข้าไปแล้วมันกัดกระเพาะไหมกัดกระเพาะด้วยแล้วทำให้เลือดเป็นกรดเพราะวิตามินซีตามท้องตลาดโดยทั่วไปเป็นกรดแอสคอร์บิกแอซิดแต่ของเราเป็นวิตามินซีไม่ใช่กรดแอสคอร์บิกแอซิดโอเคไหมแล้วก็ของเราก็ไม่ใช่ด่างนะครับของเราเป็นวิตามินซีโอเคไหมของเราเป็นวิตามินซีแต่ไม่ใช่กรดนะต้องตอบแบบนี้นะครับตอบแบบสปอตตรอนที่อเมริกาตอบโอเคไหมบอกเอ้ยวิตามินซีของเราเป็นกรดหรือด่างบอกเปล่าของเราเป็นวิตามินซีไม่ใช่กรดนะครับไม่กัดกระเพาะไม่ทำให้เลือดเป็นกรดแน่นอนวิตามินซียังมีอีกอันหนึ่งที่ผมใช้เป็นประจำเวลาเครียดผมจะกินวิตามินซีแก้เครียดนะครับแก้เครียดกินคู่กับวีว่าเลยนะครับมาดูฮะที่รัตเจอร์ครับนิวเจอร์ซีย์เขาบอกว่าเอามา2กลุ่มครับให้กินวิตามินซีแบบเชิงเดี่ยวนะครับกลุ่มหนึ่งกับฟูเบติกของเรากลุ่มหนึ่งผ่านไป2ชั่วโมงเจาะเลือดดูครับพบวิตามินซีในเลือดนะครับของคนที่กินฟู้ดแมทริกซ์มากกว่าคนที่กินเชิงเดี่ยวถึง5เท่าแต่เมื่อผ่านไป12ชั่วโมงพบมากกว่า18เท่า
5เท่านี่ดูน้อยมั้ยถ้าเขามี5เรามีแค่25ดูน้อยเนาะถ้าเกิดเขามี5มิลลิกรัมเรามี25มิลลิกรัมมันดูน้อยเนาะใช่มั้ยครับแต่เรามาดูดีๆครับสแกนตันคือเขามาตอบโจทย์ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรารู้กันอยู่ละตรงนี้มาตอบโจทย์คือเขาบอกว่าเขาไม่ดูแลในเลือดเขาดูในเซลล์ครับเขาดูในเนื้อเยื่อในเซลล์เลยครับปรากฏว่า2ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยของเราเนี่ยไปอยู่ในเซลล์หมดแล้วเยอะแยะมากมายครับมากกว่าไอ้เชิงเดี่ยวถึง17เท่าเอาไปใช้ยังเอาไปใช้หรือยังฮะใช้แล้วครับใช้แล้วครับงั้นถ้าเกิดของเขาเนี่ยแค่2ชั่วโมงเขาของเขาเข้าไป5กรัมเราเข้าไปกี่กรัมแล้วครับ5มิลลิกรัมเราเข้าไปกี่มิลลิกรัมครับคูณ17ฮะ85มิลลิกรัมแล้วครับสมมุติเฉยๆนะครับเพราะ17เท่าเพราะมันถึงดีกว่าเยอะมากครับเขามีงานวิจัยอื่นอีกครับเขาเอาคนที่เครียดทำให้เครียดมากๆเครียดแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงให้กินวิตามินซีเชิงเดี่ยวอีกกลุ่มนึงให้กินของเราฟูแมทริกซ์เชิงเดี่ยวกินเข้าไป 1,000 มิลลิกรัม 2,000 มิลลิกรัม 5,000 มิลลิกรัมเจาะเลือดดูยังไม่เจอเลยครับเพราะมันใช้หมดเลยเข้าใจมั้ยใช้แต่ของเราเนี่ยปั๊บแค่1,000มิลลิกรัมเจอละเพราะอะไรครับพอดูดซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับของเขายังไม่ดูดซึมเลยคือดูดซึมได้น้อยมากพอดูดซึมไปปั๊บใช้เลยทันทีถูกไหมหมดเลยแต่ของเราเนี่ยแค่พันสองพันก็เจอละนี่คืองานวิจัยที่เป็นเรื่องจริงยังมีอีกฮะยังมีอีกผลที่ได้คือวิตามินซีแบบฟูแมทริกมีประสิทธิภาพเหนือกว่าชั้นกว่าสารเชิงเดียวอย่างเทียบไม่ได้เลยนี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นงานวิจัยที่คล้ายๆกับที่เขาส่งไปที่แคลิฟอร์เนียครับในแง่ของการดูดซึมโอเคไหมโอเคไหมมาจากอย่างนี้ครับนะครับแล้วงานวิจัยซีเพจยังมีอีกเยอะครับที่ผมชอบคือรู้จัก Trinity College ไหม Trinity College คือเป็นมหาลัยแพทย์นะครับมหาลัยโรงเรียนแพทย์ก็มหาลัยแพทย์แหละนะครับอยู่ที่ดับลินไอแลนด์ที่นี่แหละครับที่สร้างนักวิทยาศาสตร์มากมายที่เรารู้จักนะอย่างเบอร์หนึ่งคณิตศาสตร์เป็นคนของอินเดียก็มนุรจันทร์เนี่ยก็ไปดังอยู่ที่นี่ครับหรือรู้จักเซอร์ไอแซคนิวตันไหมนะก็คือเนี่ยครับต้นเนี่ยครับต้นเนี่ยต้นอะไรต้นแอปเปิลหล่นปุ๊บโอ้มันคิดแรงโน้มถ่วงโลกได้เลยนะครับเซอร์ไอแซคนิวตันก็อยู่ที่นี่เขาบอกว่าเขาค้นพบครับว่าเมื่อกินฟูแมทริกวิตามินซีแบบฟูแมทริกนะครับตัวอื่นไม่ได้นะแบบฟูแมทริกเข้าไป30วันสามารถลดเนื้องอกติ่งเนื้อหรือเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ได้ถึง 50% ดีไหมดีไหมเดี๋ยวนี้คนเป็นลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่เยอะไหมเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วเนี่ยไปลดโพลิปในลำไส้ใหญ่โพลิปเป็นตัวสำคัญที่ชอบเปลี่ยนเป็นมะเร็งเดี๋ยวนี้หมอส่องกล้องรวยไหมรวยไหมรวยนะครับโรงพยาบาลรัฐบาลต้องรอกี่เดือน3เดือนนะเดี๋ยวนี้รอ3เดือนนะครับอันนี้แหละครับที่เรียกว่าโพลิปในลำไส้ใหญ่นะครับอันนี้เป็นตัวแสดงมะเร็งเนาะโพลิปเนี่ยโพลิปในลำไส้ใหญ่เนี่ยครับเวลามันเจริญขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันกลายพันธุ์ขึ้นมาลำไส้ใหญ่แล้วไม่ดีก็กลายเป็นมะเร็งระยะที่1 2 3 4โอเคมั้ยงั้นติ่งเนื้องอกในลำไส้ใหญ่คือกลุ่มเซลล์บนผิวของลำไส้ใหญ่ที่สามารถกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งได้พวกนี้ครับตุ่มๆอย่างเงี้ยครับในผู้หญิงมดลูกมีซิสต์มั้ยมีทุกคนมั้ยมีทุกคนอะนะแต่มันไม่ทำงานมันไม่เป็นไรโอเคมั้ยในนี้ก็เหมือนกันในลำไส้ใหญ่เรามีโพลิปทุกคนมั้ยมีแต่ว่ามันไม่ทำงานคือมีน้อยก็ไม่เป็นไรไงแต่มีเยอะเมื่อไหร่โอกาสเยอะมั้ยเยอะมากขึ้นงั้นการกินซีเพล็กซ์เราเนี่ยสามารถไปลดโพลิปในลำไส้ใหญ่ได้แล้วลดอัตราการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้มากมายมหาศาลดีมั้ยครับนะครับเราได้มากกว่าที่เราคิดนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้กลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งคืออายุพันธุกรรมความอ้วนอนุมูลอิสระต่างๆลำไส้อยากเสพเรื้อรังนี่นี่เป็นต้นนะครับนั่นคือซีเพล็กซ์นั่นซีเพล็กซ์ต้องกินไหมมันก็เป็นพื้นฐานมันมีคนถามว่าถ้ากินอย่างเดียวจะกินอะไรดีนี่ผมเลือกยากมากนะ ผมเลือกยากมากนะแต่เดี๋ยวไฟนอลก็จะมีให้ดูว่าเออแล้วแต่เราเลือกอะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยสินค้าเราแต่ละอย่างมีงานวิจัยเยอะมากนะครับนี่ผมเอามานี่ยังมีเยอะมากที่ยังอ่านไม่หมดนะที่อ่านแล้วยังไม่มาลงก็มีอีกเยอะมากนะครับทีนี้เรามาดูแคลโทนแคลโทนพูดไปเยอะแล้วนะครับแคลโทนเราเป็นแคลเซียมที่เป็นฟู้ด
มทริกซ์นะครับเป็นฟูลแมทริกซ์นะครับคุณสมบัติของส่วนและส่วนประกอบอื่นๆครับมีวิตามินดีซีแมกนีเซียมโพแทสเซียมครบชุดงั้นคนที่เป็นตะคริวกินอันเนี้ยค่อนข้างหายแบบภายในวัน2วันเลยนะครับแล้วไม่เกิดนะครับผมตั้งแต่เป็นตะคริวไปตีกอล์ฟ 2-3 วันติดเป็นตะคริวก็เลยต้องกินตลอดละกินตลอดมีปัจจัยอื่นที่ทำให้มันกินตลอดด้วยนะครับซึ่งมันดีมากๆนะครับดีมากๆงั้นถามว่าแคลเซียมแคลโทนช่วยเรื่องอะไรครับช่วยเรื่องอะไรครับกระดูกนะเอากระดูกอย่างเดียวพอยังไงก็ต้องกินอยู่แล้วแคลโทนเนี่ยขายดีอันดับ2อันดับ3ของสปอร์ตตอนนะแคลเซียมนี่สำคัญมากแต่คนไทยอาจจะก็กินกันเยอะนะแต่ไปกินเชิงเดี่ยวแล้วปัญหาเยอะไหมครับเชิงเดี่ยวเยอะมากนะครับปัญหาเยอะมากเพราะเรามีเนี่ยคุณสมบัติของแคลเซียมและสิ่งที่ใส่เข้าไปเยอะแยะเราอ่านเองได้นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่างานวิจัยการบริโภคแคลเซียมเชิงเดี่ยวทั่วไปนะครับโดยดร.มาซูดนะครับที่สถาบันของฟิวเจอริกของเราเองที่ของเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อการผลิตฟิวเจอริกเลยนะครับเขาทำให้ดูเลยครับแคลเซียมคาร์บอเนตทั่วไปครับเม็ดละ1,000 มิลลิกรัมถูกไหมถูกไหมชัดๆเลยนะ1,000 มิลลิกรัมนะครับให้ธาตุแคลเซียมเพียง400นะครับส่วนใหญ่พันเนี่ยให้แค่400ข้อสำคัญคือดูดซึมได้ไม่เกิน 5%เพราะฉะนั้นได้จริงเท่าไหร่ครับได้แค่20 มิลลิกรัมเท่านั้นได้นิดเดียวมันถึงไม่สำเร็จผลข้างเคียงเยอะไหมถูกไหมมันของเรามีเท่าไหร่ของเรามีเท่าไหร่ครับ300 กว่าแต่ดูดซึมได้กี่เปอร์เซ็นต์80-90%พอเพียงครับเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องกำหนดไว้เยอะมากต้องกินตั้ง1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะเข้าใจไหมเพราะมันได้น้อยมากเท่านี้เข้าใจไหมครับของเรานี่เหลือเฟือเลยเหลือเฟือเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่ายิ่งกินก็ยิ่งมีโทษท้องผูกไหมกินแล้วท้องผูกก็หินเข้าไปอยู่ในดูดซึมได้แค่ 5% อีก 95% ไปไหนครับไปลำไส้ไปลำไส้ใหญ่ไปฝังอยู่ในลำไส้ใหญ่เป็นหินแข็งๆเป็นไงผูกไหมผูกนะครับยังไงก็ท้องผูกผลไล่ของแคลเซียมเชิงเดี่ยวทั่วไปชัดๆ1ท้องผูกแน่นอนเนาะคนที่ท้องต้องกินแคลเซียมมั้ยครับต้องกินไปเปลี่ยนให้เป็นของเราซะจะได้ไม่ท้องผูกเพราะคนที่ท้องเนี่ยตัวมดลูกขยายใช่มั้ยครับไปดันลำไส้ใหญ่มั้ยดันก็ถ่ายก็ยากอยู่แล้วก็ยิ่งไปดันแล้วไปเจอแคลเซียมที่เป็นหินแข็งๆไปผสมเป็นอุจจาระอยู่ยิ่งแข็งมั้ยครับยิ่งแข็งก็ยิ่งท้องผูกก็เลยกลายเป็นว่าก็ไม่บอกหมอแต่ไม่กินเพราะกินแล้วท้องผูกยากกลายเป็นลิสีดวงทวารไปอีกมีเยอะมากเลยนะครับมีเยอะมากเป็นนิ่วในไตเล็กกระเพาะอัสวะเยอะไหมครับเยอะคนที่กินแคลเซียมเป็นประจำในเชิงเดี่ยวเนี่ยเป็นนิ่วและกระเพาะในไตเล็กกระเพาะอัสวะเยอะมากนะครับข้อสำคัญคือคราบแคลเซียมในเส้นเลือดแดงโดยว่าที่ไปเลี้ยงหัวใจติดแล้วเป็นไงตายไหมตายได้เลยนะครับตายได้เลยหัวใจขาดเลือดได้ไอตัวนี้แหละครับคราบแคลเซียมในเส้นเลือดแดงตัวนี้แหละครับที่ทำให้เส้นเลือดตีบทำให้เส้นเลือดตีบแล้วทำให้ความดันสูงเพราะฉะนั้นเมื่อหยุดกินแคลเซียมเชิงเดี่ยวโดยทั่วไปแล้วมากินของเราคราบตัวนี้ก็จะถูกเยียวยาถูกไหมครับจะถูกเยียวยาให้หลุดไปโดยที่ไม่มีของใหม่มาความดันดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับดีขึ้นเพราะฉะนั้นแคลโทนเราไม่ได้ไปทำให้ความดันต่ำลงเพราะฉะนั้นคนที่ปกติก็ความดันต่ำสิไม่ใช่แต่ไปช่วยทำให้คราบแคลเซียมที่เส้นเลือดเนี่ยมันหลุดออกไปเพราะนั้นความดันก็ต่ำลงโอเคไหมนี่คือเป็นงานวิจัยในคนจริงๆโอเคไหมแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางสปอร์ตตอนยืนยันกับผมว่าเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าคนในอเมริกาไม่เหมือนคนไทยคนอเมริกานี่กินแคลเซียมกันเยอะมากนะครับเขาสังวรมากเรื่องแคลเซียมเนี่ยต้องกินตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆกันเขากินมาตลอดเลยไม่เหมือนคนไทยที่กินส่วนใหญ่ก็อายุเยอะนะกลัวกระดูกพรุนในพวกนี้ใช่ไหมครับนะครับนั่นของเขาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคราบแคลเซียมกันเยอะมากที่เส้นเลือดหัวใจนะครับแคลเซียมปลั๊กเป็นอย่างนี้ครับคล้ายๆกับเวลาเราเจอไอ้เส้นเลือดตีบที่อุดตันด้วยไขมันเนาะก็คล้ายๆกันแต่มันเป็นแคลเซียมแข็งโป๊กนะครับแข็งโป๊กนะครับเวลามันตีบมากๆเข้าเนี่ยเป็นสองข้างเลยเส้นเลือดก็พอไปเจอลิ่มเลือดก็อุดตันได้เหมือนกันถูกไหมอุดตันได้เหมือนกันนะครับ
นิ่วในไตในกระเพาะปัสสาวะก็เหมือนกันเห็นไหมครับนี่ไตนะครับภาคตัดขวางเห็นไหมครับเป็นเม็ดอยู่เนี่ยคือนิ่วในไตกินเยอะมากกินแคลเซียมเยอะมากหรือน้ำไม่ดีเข้าเวลาเจอทีอย่างนี้เลยครับนี่คือนิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเจอกันเยอะอย่างนี้ได้เยอะอย่างนี้ปวดท้องได้ไหมปวดแน่นอนนะครับปวดท้องมากนะครับปวดท้องมากนะครับข้อสำคัญคือแคลเซียมไม่ได้ช่วยแค่กระดูกและฟันครับดูดีๆนะครับแม้ว่า 99% ของแคลเซียมจะพบในกระดูกและฟันแต่อีก 1% ที่เหลือช่วยป้องกันลำไส้ใหญ่ด้วยการลดติ่งเนื้องอกที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเห็นไหมแคลเซียมกับวิตามินซีมันไปด้วยกันเนาะมันไปลดติ่งเนื้องอกได้ด้วยเห็นไหมครับมันลดได้ด้วยแต่ต้องเป็นแคลเซียมที่เป็นจะมีประโยชน์จริงๆต้องเป็นแคลเซียมที่เป็นฟู้ดแมทริกซ์นะครับไม่ใช่แคลเซียมที่เรากินเข้าไปแล้วไม่ดูดซึมแล้วไปที่ลำไส้ใหญ่ไม่ใช่นะต้องดูดซึมเข้าเส้นเลือดไปก่อนนะครับแล้วไปเลี้ยงที่ลำไส้ใหญ่อีกทีนึงเข้าใจไหมครับไปลดติ่งเนื้องอกนะครับไปลดติ่งเนื้องอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ได้รับประโยชน์แค่นั้นนะครับเราได้รับประโยชน์อื่นอีกเยอะมากในการกินฟู้ดแมทริกซ์นะครับทีนี้เรามาดูไฟเพล็กซ์งั้นแคลโทนต้องกินไหมผู้หญิงก็ต้องกินแล้วเสร็จแล้วยังไม่รู้อะไรไม่ต้องกินมั้งเลยเนาะพอต้องกินหมดแล้วต้องการฉลาดไหมแล้วต้องกินอะดีมิกพลัสไหมต้องกินอีกเห็นไหมครับต้องกินหมดเลยเพราะเราอยู่แบบยังไงครับเราอาหารการกินเราเนี่ยไม่ดีพอนะสมัยนี้ถูกไหมเรากินจังฟู้ดบ่อยไหมบางทีกินขนมปังกินพิซซ่าแทนอาหารบ่อยไหมครับบ่อยมากบ่อยมากนะครับทีนี้มาดูไฟเพล็กซ์ไฟเพล็กซ์เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเขาเรียกเป็นวิวัฒนาการเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของวงการแพทย์จริงๆแต่เผอิญมันเลยไม่ดังเท่ากับยาเท่านั้นเองนะครับไฟเพล็กซ์ช่วยเรื่องอะไรครับไฟเพล็กซ์ได้การศึกษาค้นคว้ามานานกว่า20ปีครับมีผลงานมากกว่าจริงๆมากกว่า 1,000 ชิ้นด้วยซ้ำไปนะครับในการช่วยรักษาโรค HIVมีคนพูดว่าถ้ามารักษา HIV ได้มันก็รักษาอะไรก็ได้แล้วถูกไหมเพราะจะรักษา HIV ได้ต้องอะไรครับถูกต้องครับต้องสร้างภูมิต้านทานได้ดีมากๆถึงจะไปรักษาได้นะครับโดยมีส่วนประกอบสำคัญที่ออกฤทธิ์ก็คือไฟโตสเตอรอลจำไว้ครับไฟโตสเตอรอลเนี่ยเป็นตัวที่สร้างภูมิกันได้ดีมากๆไม่ว่าจะแพ้ภูมิหรือภูมิแพ้ก็ตามเป็นตัวปรับสมดุลให้ภูมิกันเราแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่เอียงไปเอียงมาโอเคไหมตัวนี้ดีมากๆนะครับปัจจุบันนี้นะครับประเทศแอฟริกาใต้ก็ยังสั่งซื้อไฟเพล็กซ์จากสปอตตรอนนะครับที่อเมริกาไปรักษาคนที่เป็นโรคเอสที่ประเทศของเขาอยู่ซื้อมานานมากแล้วนะครับก็ยังซื้อจนปัจจุบันนี้นั่นต้องดีจริงๆถูกไหมแต่เพียงแต่มันไม่ใช่ยากำไรมันน้อยนะครับหมอถึงไม่ใช้กันนะครับสำคัญนะครับสรรพคุณง่ายๆครับ1ป้องกันและรักษามะเร็งและเลือกโรคเรื้อรังทุกชนิดมะเร็งอักเสบเรื้อรังโรคข้อปรับสมดุลและสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายถ้าจะพูดไปตัวนี้เหมือนอะไรครับเหมือนแซนโปรที่เรามีอยู่แล้วทั้งอักเสบเรื้อรังภูมิคุ้มกันมะเร็งโรคข้อ4อย่างเหมือนกันเปรียบเลยครับแต่อันนั้นใช้สารแซนโทนโอเคไหมแต่ตัวนี้มันแรงกว่าเยอะอ่ะมันแรงกว่ามันดีกว่านะครับดีกว่าฮะตัวนี้เขาพิสูจน์ในโรค HIV อ๋อไม่เหมือนคือแซนโปรเราไม่มีชาเปโรนแต่ว่าแซนโปรเราเป็นฟู้ดแมทริกซ์นะครับแต่ที่ไม่มีชาเปโรนคือแซนโปรฟังดีๆนะครับของเราเนี่ยจริงๆแล้วDynamic Plus ละกันแซนโปรเราจะเลือกแล้วไม่ต้องไปพูดถึงมัน Dynamic Plus เนี่ยคือการสกัด Dynamic Plus เนี่ยคือการสกัดแบบ Full Matrix นะครับคือจริงๆแล้วมีครบทุกอย่างอยู่ในนั้นเพียงแต่เราเอาออกเอาสิ่งที่ไม่ต้องการทิ้งไปเท่านั้นเองเข้าใจไหมครับในนั้นน่ะยังมีสารครบทุกอย่างอยู่ยกเว้นไม่มีคอเลสเตอรอลเท่านั้นเองไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันเลวไม่มีพวกไขมันอิ่มตัวเอาออกไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีสารอย่างอื่นอยู่ครบถือเป็นฟู้ดแมทริกซ์ได้เหมือนกันเป็นคอมเพล็กซ์คอมเพลาเหมือนกันเป็นสารเชิงซ้อนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้ถึงกินเข้าไปแล้วออกฤทธิ์เร็วพวกนี้จะเร็วเพราะมันดูดซึมได้ดีนะครับ
เนี่ยครับมีให้อ่านเยอะแยะนะครับถ้าอยากอ่านเล่นนะครับทีนี้มาดูว่าไอ้การที่ไฟเพล็กซ์มันสร้างภูมิคุ้มกันมันสร้างยังไงมันสร้างอยู่2อย่างหลักๆเลยนะครับที่อยากให้รู้เลยนะให้เข้าใจข้อที่1คือในแง่ของ T เซลล์เม็ดเลือดขาวเรามี T เซลล์กับ B เซลล์เป็นเรื่องสำคัญเนาะมี T เซลล์ B เซลล์มีโมโนไซต์มีแมคโครฟาจอะไรเยอะแยะแต่ตัวที่สำคัญคือ T เซลล์กับ B เซลล์นะที่อยากจะยกตัวอย่าง T เซลล์เนี่ยเป็นตัวที่สร้าง CD4 เคยได้ยินมั้ยเคยได้ยินใช่มั้ยคนไข้โรคเอส CD4 จะต่ำใช่มั้ยโรคเอสมันหนักกว่านะ CD4 เราจะต่ำเพราะฉะนั้นไอ้ตัวไฟเพล็กซ์เราเนี่ยก็คือไปกระตุ้นนะครับ T เซลล์ให้แข็งแรงครับและสร้าง CD4 ได้มากขึ้นเหตุผลนี้แหละที่รัฐบาลแอฟริกาใต้เขาถึงยังสั่งซื้อไฟเพล็กซ์ไปรักษาผู้ป่วยโรคเอสของเขาเพราะฉะนั้นเราเป็นภูมิแพ้ช่วยได้ไหมช่วยได้มันง่ายกว่าโรคเอสเยอะโอเคไหมนะครับอีกอันนึงคือ B เซลล์ที่สร้างแอนติบอดีแอนติบอดีบางตัวเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญในการที่จะไปทำลายแอนติเจนที่เข้ามาเชื้อโรคบางชนิดที่เข้ามาเช่นโรคหวัดโรคอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าB เซลล์เราแข็งแรงนะครับ B เซลล์เราแข็งแรงก็สามารถที่จะสร้างแอนติบอดีอย่างถูกต้องแล้วจำไปเลยว่าเขามีงานวิจัยนะครับว่าพออายุ50อัพเนี่ยไอ้ B เซลล์เราเนี่ยสร้างแอนติบอดีแบบเพี้ยนแล้วนะครับไม่ค่อยตรงเพราะคนที่อายุเยอะๆ 5 60ใช่ก็คือเหมือนกับเพี้ยนนะครับเป็นหวัดง่ายเป็นอะไรง่ายเป็นนู่นนี่อันนี้ก็ส่วนนึงก็มาจากการสร้างแอนติบอดีที่ไม่ถูกต้องครับซึ่งตัวเนี้ยใน resveratrol ใน viva เนี่ยก็ช่วยตรงนี้เหมือนกันทำให้หนุ่มสาวขึ้นเข้าใจไหมครับพอเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นเนี่ยก็ทำให้สร้างแอนติบอดีได้ดีขึ้นเหมือนกันนะครับงานวิจัยไฟเพล็กก็มีเยอะมากฮะที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะผมยกตัวอย่างมาบอกว่าไฟเตอร์ซอลในรูปของฟูเมทริกเห็นไหมครับเขาจำเป็นมากเลยนะครับว่าไฟเตอร์ซอล as functional foodนะครับที่เป็นฟู้ดแมทริกซ์นะครับสามารถช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลในซีรัมลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและโรคมะเร็งพวกเราจะได้ยินบ่อยนะเดี๋ยวก็โรคหัวใจเดี๋ยวก็โรคหัวใจมีเยอะมั้ยเดี๋ยวนี้เยอะมากคนมีโรคหัวใจเยอะมากนะครับความดันสูงเยอะมั้ยคอเลสเตอรอลเบาหวานเยอะหมดเลยนะครับเยอะหมดเลยนะครับนั่นหมายถึงว่ายังมีคุณค่าอีกมากมายครับที่เราได้รับจากไฟเพล็กซ์โอเคมั้ยนะครับไฟเซอร์ลอกในรูปของฟูเมทริกสามารถช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลในซีรัมได้เพราะคนที่ไขมันเลวสูงๆไฟเซอร์ลอกไปช่วยลดไขมันเลวนะครับไม่ใช่ต้องตัวนี้ไปช่วยได้ไขมันความดันเบาหวานควรจะกินยาแผนปัจจุบันจำเป็นมากนะครับถ้าผมให้อาหารเสริมนะครับถ้าเกิดไม่ได้กินอะไรอยู่เลยผมจะให้ Viva กับ Dynamic Plus นะครับเพราะอะไร Viva ช่วยทั้งองค์รวมเขากินยาอยู่เขาต้องกินยาหมออยู่แล้วไปลดความดันลดไขมันลดเบาหวานแต่ Viva ช่วยทั้งองค์รวมช่วยทุกอย่างในร่างกายเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยถูกไหมครับแล้วก็สำคัญ Dynamic Plus ไปช่วยเรื่องอะไรครับไปช่วยเรื่องเซลล์ประสาทถูกไหมเซลล์ประสาททำให้ไอการประสาทชาที่เลือดไปเลี้ยงไม่พอเลยพวกเนี้ยมันดีขึ้นเดี๋ยวจะมีของวีว่าอีกเดี๋ยวมีอีกเยอะนะครับแล้วเราจะคิดง่ายขึ้นน่ะเรากินให้ตรงง่ายมากอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะสรุปแรปอัพให้อีกทีนึงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราไขมันดีอยู่แล้วหรือไม่ดีแล้วเผอิญว่าเราเป็นโรคภูมิแพ้เรากินไฟเพล็กเพื่อต้องการภูมิกันเรากินไฟเพล็กเข้าไปเราได้เรื่อง LDL ด้วยไขมันเลวเราลดลงด้วยนะครับ